สำหรับการเดินทางใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ160โลโดยมาทางถนนหมายเลข1แล้วเข้าสู่ถนนหมายเลข2ตรงมาอีก57โลจนเจอป้ายทางเข้าอำเภอปากช่องก็เบี่ยงซ้ายเข้าเส้น2422ตรงไปประมาณ1โลจะเจอสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาตรงไป750เมตรเบี่ยงซ้ายไปอีก350เมตรเลี้ยวซ้ายหลังจากนี้จะมีป้ายบอกทางอยู่ทุกแยกไม่หลงแน่นอนค่ะทางลาดยางขับสบายมีบางช่วงที่ทางอาจจะแคบหน่อยขับระมัดระวังกันด้วยนะคะขับไปตามป้ายอีกประมาณ500เมตรจะถึงสามพอปาร์คเลยไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นบ้านไร่สามพอค่ะเราจะเจอลานจอดรถก่อนอยู่ทางขวาเลี้ยวเข้าไปจอดเลยค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนบ้านไร่สามพอเดี๋ยวเราลงไปจุดลงทะเบียนกันนะคะจองไว้ชื่อแพรครับคุณแพรอยู่ตรงนู้นค่ะคุณแพรน้องสองคนที่เราบอกไว้อะที่ชอบเป็นข้างบนนู้นเลยจางไว้เรียบร้อยแล้วไหมสีขาวฟ้าเป็นดีเคทลอนค่ะมันจะมีค่ามาจำพื้นที่นะคะ500บาทก็คือเขาอยากไปทิ้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยสกปรกใดๆบนนั้นเขาอยากทิ้งตรงนี้ค่ะพอลงทะเบียนจ่ายค่ามัดจำเสร็จเราก็เดินไปดูเต็นท์เช่าที่เขากางไว้ให้ค่ะแพเช่าเต็นท์ดีแคทลอนขนาดใหญ่ราคา400บาทพร้อมเครื่องนอนชุดละ150บาทต่อคนโดยเต็นท์แพกางอยู่ลาน2ใต้ต้นจามจุรีเลยค่ะลมลื่นมากๆเลยนี่ไงที่ของเรายอมเลยครับนี่ค่ะแม่น้ำโอ้โหนี่มันThank you.
ที่นี่เขาจะมีต้นเมลเบอร์รี่ด้วยนะคะทุกคนก็คือคนที่มากางเต็นท์เนี่ยสามารถมาเก็บไปทานได้นะมันก็จะมีแบบลูกสีแดงกับลูกสีดำนะถ้าลูกสีดำมันก็จะหวานหน่อยถ้าลูกสีแดงมันก็จะออกเปรี้ยวหน่อยนะคะเราก็เด็ดแบบเกรงใจอ่ะเต็มถ้วยเขาบอก เขามีเยอะเขาบอกว่าเก็บได้เต็มที่เลยตามสบายได้เลยปรากฏว่าพี่แมมมาดูทีก็คือหมดต้นเลย ไม่ขนาดนั้นผมว่าเก็บไม่เยอะเก็บนิดหน่อย แล้วบาวเมอรี่ที่เนี้ยปลอดสารพิษด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษเลยเอาไปได้เยอะๆเลยแบ่งกันเอาต้นไหนเลือกเอาเลยจากได้ต้นไหนเอาเลยออกนอกถุงแล้วนี่แหละโอเคแล้วเอากี่ต้นขอยต้นเลยนะได้ครับต้นไหนมีไหมได้ครับพี่เขาเลือกให้ต้นไหนแบ่งพันไปเป็นไรเป็นที่ระลึกเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครั้งเดียวสุดยอดเลยพี่เบลใจดีมากเลยค่ะให้ต้นจามจุรีเรามาด้วย2ต้นแล้วก็ให้เราเก็บมัลเบอร์รี่ด้วยอีกเต็มเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านไร่สามพออย่างละเอียดกันค่ะหน้าทางเข้าจะมีป้ายบ้านไร่สามพอขนาดใหญ่เลี้ยวขวาเข้ามาด้านขวาจะเป็นลานจอดรถด้านซ้ายจะเป็นจุดลงทะเบียนแต่ก่อนจะถึงจุดลงทะเบียนจะมีทางแยกซ้ายทางนี้จะเป็นทางไปห้องน้ำจุดแรกค่ะห้องน้ำตรงนี้จะมีทั้งหมด6ห้องแยกชายหญิงห้องน้ำหญิงอยู่ด้านหน้ามี3ห้องด้านข้างจะเป็นจุดล้างจานส่วนห้องน้ำชายจะอยู่ด้านหลังมี3ห้องเช่นกันค่ะกลับไปที่จุดทางแยกก็จะเจอจุดลงทะเบียนอยู่ทางซ้ายเดินเลยไปด้านขวาจะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านค้าแล้วก็จะเจอห้องน้ำจุดที่2ตรงนี้เป็นจุดใหญ่มีหลายห้องแยกชายหญิงโดยจะเจอห้องน้ำชายก่อนมี6ห้องเป็นห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่ในห้องเดียวกันมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้1ห้องค่ะด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าถัดไปจะเป็นห้องน้ำหญิงมี9ห้องเป็นห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่ในห้องเดียวกันมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วย1ห้องเช่นกันค่ะเดินมาต่อจะเจอทางแยกแยกนี้จะเป็นแยกไปลานกลางเต็นท์โดยลานกลางเต็นท์ที่นี่จะมี3ลานหลักทางขวาจะเป็นลานที่1จุดล้างจานและจุดทิ้งขยะส่วนทางซ้ายจะเป็นทางไปลานที่2และ3เดี๋ยวเราไปดูแยกทางขวากันก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นลานที่1หรือลานมะขาม100ปีส่วนใหญ่เป็นลานสนามหญ้ามีโซนที่มองเห็นวิวน้ำจะเป็นลานดินด้านข้างจะเป็นจุดล้างจานน้ำไหลแรงดีค่ะเลยไปหน่อยจะเป็นจุดทิ้งขยะก่อนกลับอย่าลืมเอาขยะมาทิ้งตรงจุดนี้ด้วยนะคะไม่งั้นจะไม่ได้มาจำคืนค่ะกลับไปที่แยกเดิมแล้วไปดูแยกทางซ้ายกันต่อนะคะตรงนี้จะเป็นลานที่2หรือลานจามจุรีส่วนใหญ่เป็นลานสนามหญ้าส่วนโซนที่มองเห็นวิวน้ำจะเป็นลานดินมีต้นจามจุรียักษ์อายุ300กว่าปีคอยให้ร่มเงาด้วยค่ะเดินต่อไปจนสุดทางจะเป็นลานที่3หรือลานกวางเดือลานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลานดินแต่ไม่ร้อนเลยเพราะมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาตลอดทั้งวันเดี๋ยวแพจะพาไปชมทางลงทานน้ำของแต่ละลานนะคะเริ่มจากลานที่1ทางลงจะอยู่ใกล้ๆป้ายลานเลยค่ะน้ำตรงนี้ลึกนะคะแนะนำให้ไปลงเล่นที่ลานอื่นจะปลอดภัยกว่าค่ะไปดูลำธารของลานที่2กันต่อจากป้ายลานก็ตรงไปเลยค่ะทางลงจะอยู่ข้างๆต้นจามจุรีตรงนี้น้ำไม่ลึกมากเล่นน้ำได้ค่ะไปดูลำธารลานที่3กันต่อจากป้ายลานก็ตรงไปเลยค่ะทางลงจะอยู่ข้างหน้าเลยตรงนี้น้ำจะตื้นสุดเล่นได้สบายเลยค่ะเมื่อกี้เต็นท์ข้างๆเขาเอาเกี๊ยวหมูมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยเบ็ดแตกไปให้เขานะคะน่ารักมากเลยอ่ะจะดีอ่ะดู
ขอบคุณมากเลยครับด้วยการใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมของบ้านไร่สามพอรีสอร์ทซึ่งเชื่อว่าไม่มีไม่กี่รีสอร์ทในประเทศไทยที่ทำแบบนี้บ้านไร่สามพ่อร้านกางเต็นท์ริมทานน้ำวิวดีร่มรื่นเย็นสบายคิดค่ากางเต็นท์150บาทต่อคนต่อคืนตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปคิดค่ากางเต็นท์200บาทต่อคนต่อคืนเด็กอายุต่ำกว่า5ปีฟรีค่ะใครไม่ได้นำเต็นท์มาที่นี่มีเต็นท์ให้เช่า3แบบแบบที่1เต็นท์ขนาด1คนราคา100บาทต่อคืนแบบที่2เต็นท์ขนาด2คนราคา300บาทต่อคืนแบบที่3เต็นท์ขนาด4คนราคา400บาทต่อคืนราคานี้ไม่รวมชุดเครื่องนอนและค่าลานกลางนะคะชุดเครื่องนอนมีให้เช่าชิ้นละ50บาทถ้าเป็นเซตละ150บาทมีหมอนผ้าห่มแผ่นรองนอนเช็คอิน10โมงเช็คเอาท์เที่ยงมีบริการรถเข็นฟรี3คันมีพัดลมให้เช่าตัวเล็ก30บาทต่อวันมัดจำ200บาท
มีเก้าอี้ให้เช่าแบบมีพนักพิง100บาทแบบไม่มีพนักพิง50บาทมีปลั๊กให้เช่า50บาทต่อวันมีเตาย่างให้เช่า50บาทต่อวันมีห้องน้ำ2จุดรวม21ห้องแยกชายหญิงมีจุดล้างจาน2จุดมีจุดทิ้งขยะมีจุดต่อไฟฟรีแต่ห้ามใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์สูงมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้งดส่งเสียงดังหลัง4ทุ่ม Wi-Fi ฟรีมีร้านค้าร้านอาหารตามสั่งน้ำแข็งเครื่องดื่มให้บริการเปิดทุกวัน 7:30 น.ถึง 3:00 น.มีหมูกระทะชุดละ400บาททุกวันอาทิตย์จะมีตักบาตรพระตอนเช้าด้วยค่ะตอนนี้10โมงนะคะอุณหภูมิ22องศานะมีแพมานั่งริมน้ำกันบรรยากาศดีมากเย็นสบายเลยเมื่อคืนก็เย็นประมาณ 19-20 องศานะเมื่อคืนตอนเช้าก็ประมาณ20-22กำลังฟินเลยค่ะแล้วเมื่อเช้าก็มีพระมาบิณฑบาตตอน7โมงด้วยได้ทำบุญกันแต่เช้าเลยใช่ที่นี่ถือว่าลมลื่นมากเลยเนาะสุดๆลมลื่นสงบคือแพกลางตรงลานที่2ใต้ต้นจามจุรีเลยเนี่ยเต็นท์ไทยอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างบนเนี่ยสามารถมองเห็นแม่น้ำได้วิวดีมากใช่แล้วโชคดีที่เราอ่ะเราจองเป็นแบบเต็นท์เช่าเนาะเราก็เลยบอกให้พี่เขาอ่ะกางไว้ให้ก่อนเลยก็เลยแบบได้วิวดีมากเลยอ่ะพี่เจ้าของก็ใจดีนะคะพี่แมมกับพี่เบลใจดีมากดีอ่ะคิดว่าอยากมาซ้ำเหมือนกันนะที่เนี่ยบรรยากาศมันดีเนาะลมลื่นอากาศเย็นสบายใช่ไม่ร้อนเลยร้านอื่นก็เหมือนกันนะร้านไม่ร้อนเลยเนี่ยตอนนี้ อันนี้เรามารับวิตามินดีนะคะด้วยความที่แบบมันหนาวมันเย็นอ่ะก็เลยมาโดนแสงหน่อยจะได้อุ่นๆหน่อยถ้าใครมาบางจุดจะเห็นว่ามันมีลานดินด้วยบางคือไม่ต้องกางปลายชีทเลยคือจุดที่เห็นเป็นดินอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ลงหญ้านะเขาลงหญ้าแล้วแต่ว่าหญ้ามันตายเพราะว่าแดดมันไม่ถึงมันก็เลยจะเห็นเป็นลานดินโดยเฉพาะลาน3อะค่ะจะเป็นดินเยอะเลยเพราะว่าแดดส่องลงมาไม่ถึงนี่ก็คือแบบเนี้ยเอาน้ำเอาเท้าแช่น้ำน่าเล่นมากเลยอะแต่ไม่กล้าเล่นไม่ใช่อะไรหนาวมันหนาวมันหนาวแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะก็มีแบบเด็กเน็กมาเล่นอันนี้มันจะเป็นแบบที่นั่งแบบนั่งเล่นเนาะแล้วก็มันจะมีทางให้เดินตรงนี้มันจะเป็นทางเดินสำหรับเดินเล่นได้เนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนฟันนุ่นได้เลยที่มาตอนกลางคืนที่แพรมาเดินเล่นนะคะเนี่ยแหละตรงทางนี้แหละเนี่ยเดินข้างก็เป็นน้ำชมวิวสบายมากเดี๋ยวจะพาไปดูเต็นท์แพแบบใกล้ๆนะเห็นไหมเนาะไม่ใช่นี่เต็นท์แพอยู่นี่นี่เคชัวสีขาวๆนี่มองลงมาก็คือเห็นน้ำอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แพ้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะแนะนำหรือข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะทักทายกันได้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบาย